กับ่าเทคโนโลยีหุ่นยนต์กันต่อนะครับรหรับตอนนี้คงจะเป็นตอนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับเดี๋ยวตอนที่แล้วเราค้างไว้ว่าไอโรงงานผลิตหุ่นยนต์กูกานั้นนะเขาได้ประกอบอชิ้นส่วนต่างๆไว้นะครับพอเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าจากการประกอบชิ้นส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนนั้นแล้วก็เข้ามาประกอบเป็น เป็นรูปร่างของหุ่นยนต์แล้วก็จนถึงการจัดส่งการเทสและการจัดส่งไปถึงลูกค้าเนี่ยเขามีขั้นตอนอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบแบบพาทัวร์เลยนะครับเพื่อที่จะกระชับเวลานะให้ให้ให้เราเรียนรู้อย่างอื่นนะในเรื่องอื่นอีกนะครับซึ่งมียังมีเรื่องอย่างอื่นที่ที่เราจะต้องเรียนรู้อีกต่อไปนะครับ เพื่อไม่เสียเวลานะครับมาขออนุญาตดูกันต่อเลยนะครับเน <c oughs> ตอนอที่เห็นอยู่นี่ก็คือเขากำลังติดตั้งแขนนะเอาแขนแล้วก็รีรรรรดักชนันเกียรนะครับที่เขาติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ, <c oughs> ร,บรีดักชนันเกียร์ตัวนี้ติดตั้งเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็กำลังขันน็อตเข้าด้วยกันนะครับเราจะเห็นได้ว่า น็อตนี้จํานวนมหาศาลเลยนะครับอที่เห็นเป็นท่อนั้นคือน้ํามันหล่อลื่นนะครับก็คือเขาเรียกว่าไอ้น้ำมันหล่อลื่นระบบเกียร์นะที่เห็นอยู่นะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเกียร์นะครับตอนนี้ก็ติดตั้งส่วนที่เรียกว่าส่วนที่เป็นท่อนแขนส่วนบนนะครับนะครับกำลังประกอบกันอยู่นะยางคำหมักคำม้นนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือการประกอบนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็ใช้ประกอบด้วยมือเนี่ยตอนนี้เขากำลังสอดมอเตอร์มอเตอร์ที่อยู่ช่วงข้อศอกนะครับเข้าไปเพื่อ3จํนานวน3ตัวนั้นนะครับเข้าไปควบคุมในส่วนที่เป็นข้อมือนะครับตัวน,นี้นะครับแล้วก็ขันมอเตอร์เข้าไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาของคุญยนต์กันแล้วนะครับคราวนี้ก็จะหยิบ กขาใช้หุ่นยนต์นะครับหยิบอุปกรณ์ที่ส่วนที่เป็นข้อมือนะครับส่วนที่เป็นข้อมือนั้นนะครับเอามาทดสอบแล้วก็เอามาประกอบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ประกอบด้วยเอาหุ่นยนต์ประกอบหุ่นยนต์อีกทีหนึ่งชิ้นส่วนหุ่นยนต์นะครับอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ดูว่าเขาประกอบในส่วนที่คือข้อมือเขาประกอบอย่างไรนะครับมาดูนะครับทีแรกก็นี่ไอ้นี่ใส่ไอนนเขาเรียกโอลิงไว้ก่อนนะครับ ขันนะครับขันด้วยมือเข้าด้วยกันให้ล็อกเรียบร้อยเนี่ยไอ้นี่คือทดสอบเกียร์เกียร์ที่เรียกว่าเกียร์รีดิวเซอร์ที่เป็นเกียร์ RV นะครับที่หรือเกียร์ฮาร์โมนิกนะครับเราจะเห็นว่าไอเกียร์นี้หมุนจีเลยนะครับไอวงนอกหมุนจีเลยแต่ว่าไอเกียร์เกียร์ตัวในเนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่นะคือเขาเรียกว่ามีอัตราทดสูงมากนะครับเดี๋ยวเราดูกันต่อนะเห็นไหม เ็นการเคลื่อนที่ไหมอัตราส่วนการเคลื่อนที่ไอ้น,นี่เขาทดสอบเกียร์ในส่วนที่เป็นข้อมือเพราะว่าไอ้เกียร์ตัวนี้แหละนะจะต้องไปคัพปิ้งแล้วไปหมุนไอ้พวกกิปเปอร์นะครับแล้วก็ไอ้การงอข้อมือของหุ่นยนต์การหมุนของหุ่นยนต์นะครับให้หมุนช้าๆไม่ไม่ใช่หมุนด้วยเร็วแต่ว่าไอชา้ช้าๆของเขาเนี่ยคือหมุนที่เราดูแล้วมันเร็วมาก แต่ว่ามอเตอร์นี่จะหมุนด้วยความเร็วสูงนะครับเพราะว่าเพื่อให้มีอัตราทดมากๆนะครับแล้วเราจะได้มอเตอร์ไม่จําเป็นต้องใช้มอเตอร์ที่ตัวใหญ่มากนะที่เขาเห็นใส่มาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเป็นมอเตอร์ AC servo นะครับที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับ AC servo motor นะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยจะเห็นได้วา่าเขาทดสอบก่อนนะเขาทดสอบอะระบบ อะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบเข้านะเอาฝาปิดนะครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็เอาฝาปิดเรียบร้อยนะครับ <Yeah. S 1> ฝาปิดแล้วนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้คือชิ้นส่วนในโรงงานทั้งหมดนะครับเขาวางอันนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้พ่นสีนะครับเดี๋ยวก็สู่กระบวนการที่จะพ่นสีนะครับเอาไปพ่นสีอีกทีหนึ่งนะครับ สีที่พ่เนเป็นสีอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นและเห็นว่าข้อต่อนะครับขอให้ดูข้อต่อของหุนยนต์เราจะไม่เห็นในรีดักชันเกียร์เลยนะครับมันจะแนบเนียนไปกับแนบสนิทไปกับไอข้อต่อนะครับว่าถ้าเราไม่สังเกตถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องไอรีดักชันเกียร์แล้วเนี่ยไอที่เป็นเกียร์เขาเรียกเกียร์ฮาร์โมนิกเกียร์ RV หรือว่าเกียร์อะไรชนิดที่เป็นเกียร์ เกียร์ที่เขาออกแบบมาเฉพาะข้อต่อของหุนยนโดยเฉพาะเราจะไม่รู้เลยเหมือนกับหน้าแปลนปกตินะครับใครที่ไม่มีความรู้ตรงนี้แล้วไปประกอบหุนยนมันก็ไม่เวิร์กหรอกนะครับเพราะว่าเรารู้ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นในคอสนี้นะครับในไอ้หลักสูตรนี้เราก็จะรู้ทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะ,ะนั้นมองเห็นเลยว่าเอาโอเคมาประกอบนะครับเป็นข้อต่อแต่ว่ามันไอ้ตรงนี้ที่เห็นอยู่เป็น อ่าเป็นก้อนตรงนี้นะฮะที่เขาทดสอบการหมุนเมื่อกี้นี่นี่ก็คือคกลไกเกียร์ถ่ายทอดมายังไออุปกรณ์ที่เป็นข้อต่อที่กระดกข้อมือแล้วก็หมุนข้อมือนะครับแต่ว่าต้องผ่านเกียร์ทดมามาหาศาลเลยเพราะว่าไอตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีพูเล่แล้วก็มีสายพานแล้วก็มีพูเล่แล้วก็มีแกนเพลาไปยังข้อศอกเพราะว่ามอเตอร์ ไอ้ส่วนที่การเคลื่อนไหวเนี่ยจะอยู่ที่ข้อศอกของหุ่นยนต์นะครับเพราะฉะนั้นอไอ้ตรงนี้จะเขาเรียกว่าเป็นการทำเคาน์เตอร์บาลานซ์อีกแบบหนึ่งนะครับโดยใช้มอเตอร์เนี่ยเป็นตัวถ่วงข้อศอกเอาไว้นะครับไม่ให้แขนของหุ่นยนต์มันตกลงมานั่นเองนะครับตอนนี้กำลังกระบวนเข้าสู่กระบวนการพ่นสีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้บริษัทกูก้าเนี่ยนะครับไอ้หุ่นยนต์ของเขานี่จะเป็นสีส้มนะสีส้มสดใสนะครับ จะเห็นว่าเขาพ่นสีโดยใช้คนพ่นสีเองนะครับ mm. อตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการท,ที่เรียกว่าต่อต่อสายไ,ไฟเข้ามอเตอร์นะครับเข้าด้วยกันเอาละตอนนี้กำลังประกอบไอชิ้นส่วนสำคัญนะครับดูที่เขาก็ใช้ไอ้เครนยกนะครับเครนยกแล้วก็มาประกอบ ให้ดูอีกทีหนึง่งนะให้ดูอีกทีหนึง่งครับอันนี้คือไอไอเกียร์วีนี่มันจะต้องมีน้ำมันหล่อลื่นนะครับหล่อลื่นนะครับอันนี้ก็ขันเกียร์จะเห็นว่า ข้อต่อแลวข้อต่อนี่จะใช้น็อตจานวนมากเพราะว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยต้องรับค่าเปรหลดงสูงๆนะครับไอ้นี่จะเห็นว่าก้านของมอเตอร์นะครับไอเอซี AC มอเตอร์เนี่ยไอตัวนี้ก็คือเซอร์โวมอเตอร์นั่นเองเอซีเซอร์โวมอเตอร์นะครับเนี่ยสตัวนะครับจะอยู่ตรงข้อศอกของหุ่นยนต์นะครับอยู่ตรงข้อศอกของหุ่นยนต์นะครับส่วนไอตีงตรงข้อต่อที่เป็นลายก็จะใช้มอเตอร์ฝังอยู่นะครับมอเตอร์ฝังอยู่นะครับ ตอนนี้ก็จะใช้หุ่นยนต์นะครับขอทบทวนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับไอหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับเป็นโมบายโรบอทนะครับที่เคลื่อนที่ในไกล้เร็วนะสิ่งเป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วเมื่อตอนจากตอนที่แล้วนะครับไอจากจากตอนก่อนๆน,นี้นะครับไอตรงนี้คือขั้นตอนประกอบตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับแล้วก็ไอส่วนที่ ที่ทาอัตโนมัติก็ได้ก็ทําแต่ว่าส่วนที่ทําอัตโนมัติไม่ได้ก็คือพวกใสโอลิงนะครับแล้วก็การขันประกอบเฟืองเข้าด้วยกันนะพวกนี้จะใช้มือคนหมดนะครับไอ้นี่คือการทดสอบนะครับไอ้ทดสอบการหมุนของไอ้นั่นอ่ะไอ้เฟืองเกียร์ที่เป็นเกียร์รีดักชันเกียร์นะครับของส่วนที่เป็นข้อมือกลไกข้อมือนะครับต่างๆที่เราเรียนมาแล้วนะครับ เมื่อเมื่อประกอบต่างส่วนต่างๆเข้าด้วยกันเนี hmm. ่ยมันถึงจะเข้าสู่กระบวนการพ่นสีนะตัวของหุ่นยนต์เพราะว่าเราจะพ่นสีก่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกเม็ดของสีเนี่ยก็จะไปทําให้การแนบสนิทของตัวน็อตต่างๆเนี่ยนะครับไม่แนบสนิทเข้าด้วยกันเพราะว่าหุ่นยนต์นี่ต้องการการความแน่นอนมากนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาจะพ่นสีเนี่ยด้านหลังสุด ทีหลังสุดเลยนะครับอันนี้คือการพ่นสีใช้คนพ่นสีอันนี้ตามสไตล์ของบริษัทคูการเานะครับจะใช้สีที่แสดนาเหลืองเหลืองเหลืองเข้มหรือเหลืองแสดสดใสนะครับตัวนี้อันนี้คือข้อต่อข้อต่อของไอไอมอเตอร์นะครับกับเอนโคเดอร์นะครับจะมีมอเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยมันจะมี สายต่อพาวเวอร์กับสายต่อเอนโคเดอร์เพราะฉะนั้นมอเตอร์หนึ่งตัวจะมี2องคอนเนคเตอร์นะครับอันนี้เขาต่ออย่างชำนาญเลยนะครับเนี่ยต่อเข้าไปอัน,นี้ไอ้ลากสายขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อมาต่อมอเตอร์ข้างบนนะครับตัวนี้ต่อข้างบนนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็คือประกอบในส่วนที่เขาให้ดูว่า การประกอบไอ้ตรงนี้เรียกว่าส t o ปเปอร์นะที่เขากำลังไอ้ที่เขากำลังติดตั้งอยู่เนี่ยสเตปเปอร์นี่หมายความว่าให้แขนหรือข้อศอกของุ่ยนยเนี่หมุนในขอบเขตจำกัดนะครับถ้าหมุนเกินปับ๊บก็จะไปเจอสเตปเปอร์มันก็จะหยุดนะครับมันหยุดได้ยังไงนะหยุดได้ทอร์คเคอร์เรนนะครับพอเจอสเตปเปอร์เนี่ยมอเตอร์นี่จะทำงานหนัก พอมอเตอร์ทํางานหนักปั๊บเนี่ยไอคอนโทรเลอร์ก็จะรายงานให้หยุดมอเตอร์ตัวณจุดนั้นนะครับตัวนี้ <c oughs> เขาจะไม่ใช้ลิมิตสวิตนะจะใช้ลิมิตสวิตที่เป็นตัวบอกว่าพิกัดไอไอไปเกินเข้าไปเกินแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็เขาจะใช้นั่นน่ะในในด้านโฮมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วให้ดูตรงนี้นิดหนึง่งนะครับไอ้น,นี้คือคนเดียวยก ยกไอ้แขนแขนของหุ่นยนต์ได้เลยนะครับไอ้วัสดุนี่เบามากนะครับเขาทำมาจากอะไรนักศึกษาทราบไหมนะครับทำไมมันเบาแบบนี้นะครับพอจะเดาได้ไหมไอ้วัสดุแบบนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเขามาใช้ในพวกไอ้นักไอเขาเรียกว่าโมดิฟายรถยนต์นะตัวถังรถยนต์กันนะครับเขาเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับตัวนี้ เพราะนั้นไอ้ตัวนี้เขาหล่อมาจากตัวเขาเรียกคาร์บอนไฟเบอร์เราจะเห็นสีดําแล้วเป็นลายลายไอ้ลายตรงนี้นะครับไอ้คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยเขาใช้ทําชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึดอุปกรณ์ไอ้ยึดต่างๆนะแทนเหล็กแทนโลหะนะครับโดยเฉพาะในเครื่องบินนะครับเพื่อต้องการให้น้ําหนักมันเบาเพราะฉนั้นหุ่นยนต์เนี่ยไอ้แขนตรงนี้เขาไม่ต้องการให้มันรับภาระน้ําหนักแขนมันมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเป็นภาระของเปโลด นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จึงใช้ส่วนไหนที่เป็น <c oughs> ทําด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ได้ก็จะทำนะครับเพราะคาร์บอนไฟเบอร์เนี่ยแข็งแรงกว่าเหล็กแข็งแรงกว่าโลหะนะครับเอาดูกันต่ออันนี้เขากําลังสวมเข้าไปนะสวมเข้าไปในเกียร์อานะฮะไอ้เกียร์ที่เป็น Reduction Gear น์นะครับสวมกลอกเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปยึดกับรีดักชันเกียรแต่ว่าไอ้คาร์บอนไฟเบอร์เนี่ย จะขันน็อตเข้าไปโดยตรงไม่ได้นะครับมันก็จะมีเขาเรียกไ่าวงแหวนนะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปให้วงแหวนน่ะบีบบีบอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับและเห็นว่าไอ้ตรงนี้เขายึดเกียร์กับไอ้ตัวอาร์มนะตัวอาร์มของโรบอทนะครับอันนี้จะเห็นว่าให้ดูตรงนี้นะครับข้างในตรงนี้โรบอทจะโรบอทอาร์มนี้ก็จะเคลื่อนที่ แต่ว่าเคลื่อนที่อยู่ในองศาจํากัดไม่ใช่360องศาเพราะฉะนั้นมันจะมีสตั p ปเปอร์อยู่นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือสตั p ปเปอร์ตรัวนี้นะครับให้เคลื่อนที่มานี่ปับ๊บมันมาชนในตัวสตั p ปเปอร์นะครับไอตัวนี้มันมันเดี๋ยวเอาไปสวมเขาอีกทีหนึ่งก็จะไอตัวนี้จะกลายเป็นสตั๊ปเปอร์นะครับตัวนี้มาชนแต่ว่าไอตัวนี้เป็นลับเบอเป็นยางนะครับ แต่ว่าพอมาชนปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดทอคเคอร์เรนต์นะที่เกินพิกัดพอทอคเคอร์เรนต์เกินพิกัดเนี่ยปับ๊บไอ้คอนโทรลเลอร์ก็จะสั่งหยุดณนะตำแหน่งนั้นหรือว่ากลับคืนมานะครับตัวนี้ไอต้ตัวนี้เป็นเรื่องของไอซิเต็มคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะต้องรับรู้ว่าไอ้ตรงนี้คือสตั๊ปเปอร์สตั๊ปเปอร์นะครับตัวนี้ ดูกันต่อนะครับไอ้ตรงนี้ก็จะไปสวมเข้ากับนเนี่ยเนี่ยตอนนี้เขากําลังเอาใช้ไอ้เครนนะครับเป็นตัวยกนะครับเป็นตัวยกแล้วก็เข้าไปประกอบอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะประกอบเป็นส่วนๆไปนะครับประกอบกับรีดักชันเกียรเสร็จแล้วก็เข้าไปนะประกอบอเดี๋ยวขอเวลาหน่อยมันจะค้าง <laughs> เอาละเนี่ยเขาประกอบกับไอ้ไอ้อาร์เมื่อกี้นี้นะครับเขาประกอบเข้าด้วยกันนะอย่างชำนิชำนาญน,นะครับเพราะว่าทํามาไม่รู้กี่กี่กี่ตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนส่วนที่เป็นไอ้ช่วงแขนส่วนล่างไอ้ส่วนล่างนี่นะครับปลายแขนเนี่ยเขาจะทําด้วยอ่าเขาเรียกว่าคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเอาละประกอบกับหน้าแปลนไอ้นี้เป็นหน้าแปลนสําหรับทดสอบนะครับเป็นไม่ไม่ไม่ใช่กริปเปอร์นะเป็นหน้าแปลน แล้วก็มีตัวคาลิเบตนะครับที่เขาเห็นเนี่ยคือตัวคาลิเบตความเที่ยงตรงนะครับที่จะยอมรับได้ไหมนะครับความแน่นอนความเที่ยงตรงของพิกัดจะรับได้ไหมเวลามันเคลื่อนที่หรือมูฟเมนต์ไปนะครับตัวนี้เข้ายี่ห้อคริสตันนะครับไอค้คริสตันนี้คือทําอุปกรณ์สาหรับทดสอบความเที่ยงตรงของออหุ่นยนต์นะครับไอต้ตรงนี้เขาเขาเรียกว่ารันไอเทสนะครับ นะ่าันเทสก่อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าเอาไอ้ตัวทดสอบตัวนี้บอกว่าอุป <c oughs> การเคลื่อนที่ตัวนี้นะครับมีความเที่ยงตรงขนาดไหนแต่ละมูฟเมนต์ของการเคลื่อนที่ไปคราวนี้ก็จะเอารูปตุ้มน้ําหนักนะสีเหลืองๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือลูกลกตุ้มน้ําหนักนะครับ,รบก็เดี๋ยวก็รอกันนิดนึงนะเพราะว่า,วา โน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับมัน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 ,มน,มนชอบคอ้างนะครับไอ้ที่เหลืองๆนี้คือลูกตุ้มน้ำหนักทวงนะครับเขาเรียกว่าทดสอบการการรับภาระน้ำหนักนะครับเกาเรียกค่าเปโลดนะครับไอ้ไอ้ชุดทดสอบตัวนี้นะครับจะต้องการทดสอบก่อนว่าหุ่นยนต์ตัวที่ประกอบตัวนี้มีค่าเออร์เลอร์ที่ยอมรับได้ไหมนะครับตัวนี้ไอ้เนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเคาขอ ขอหยุดนิดนึงนะครับะจะเห็นได้ว่ามอเตอร์3ตัวซ้ายมือสุดนะผมไม่ต้องยกไปชี้นะมอเตอร์3ตัวอยู่ท้ายมือสุดเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์ให้อาร์มตัวนี้ไม่ให,ให้ท่อนแขนส่วนล่างเนี่ยนะครับไม่ต้องรับภาระมากนะครับไม่ภาระน้ําหนักมากนะครับเราดูกันต่อไปอันนี้อันนี้เขาจะต้องทดสอบก่อนที่จะส่งต่อลูกค้านะครับ การทดสอบนั้นทดสอบแบบทุกข้อต่อทุกมูฟเมนต์นะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้เาหยุดแค่นี้ก่อนแล้วที่เห็น,หนดำๆอยู่ข้างหลังนั้นก็คือว่ามอเตอร์3ามตัวเนี่ยน้ำหนักมันไม่พอนะครับเขาก็จะเอาตุ้มน้ำหนักนะเรียวกว่าเคาน์เตอร์บาลานซ์เนี่ยนะครับใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ที่เห็นดำๆอยู่ตรงนี้นะครับเห็นดำๆอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์ที่เป็นคอยสปริงนะสำหรับเป็นตัว ไอ้ตรงหัวไหล่นะครับไอ้เป็นดมหัวไหล่ไม่ให้มันตกนะครับเพราะว่าให้ให้มันรับแรงน้อยเพราะฉะนั้นมอเตอร์ที่เห็นเนี่ยมอเตอร์ตัวไม่ใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันมีการชดเชยเวทนะครับด้วยคอยสปริงบ้างด้วยลูกตุ้มน้ําหนักบ้างนะครับนะ,บนะก่อนมันจะมาถึงปลายเพราะฉะนั้นไอค้คาเปโดตัวนี้จึงมีค่ามากนะครับนอกจากไอ้ตุ่ม น้ำหนักที่เขาทดสอบสีเหลืองนี่รถทั้งคันนะครับหรือว่าเขาดีไซน์มาให้ยกได้กี่ร้อยกิโลนะครับสามารถที่จะทำได้นะครับเอาต่อไปดูกันต่อไปนะครับไอ้ตัวนี้เป็นขั้นทดสอบความเที่ยงตรงเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เข้ามาสู่ไอ้คอมพิวเตอร์นะครับการมูฟเมนต์แต่ละข้อต่อนะครับก็จะเห็นเป็นจุดเขียวๆนะครับจะเห็นว่าจุดเขียวๆนั้นก็จะต้องอยู่ในกรอบนะครับ อย่าไปโอเวอร์ที่เห็นจุดแดงนั้นนะครับที่เห็นเป็นจุดแดงนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่าเอาออฟเลงนะครับการเอาออฟเลงนั้นนะครับยอมรับให้มีว่ากี่ค่านะครับได้กี่ค่านะครับตัวนี้อันนี้คือพิกัดตัวเลขเขาเรียกว่า n u m e r i c ลนะครับแต่และ e ซิสนะแต่และข้อต่อนะครับตัวนี้นะครับในการเคลื่อนที่ไปนะครับอันนี้คือเขาเรียกว่า run out นะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เรียกว่า run out นะครับให้ดูเนี่ยเขาจะเหวี่ยงลูก,ลกตุ้มน้ําหนักในลนักษณะต่างๆเพราะฉะนั้นหุ่นยนต์ทุกตัวเนี่ยจะต้องถูกเข้าเข้าไปไว้ในคอกนะครับเอาขอให้ดูให้ดีนะครับนักศึกษาดูให้ดีนะครับหุ่นยนต์ทุกตัวก่อนที่จะส่งลูกค้าเนี่ยนะครับเขาก็ไปอยู่ในคอกนะครับแล้วก็ให้มันเคลื่อนที่อยู่ตลอดยีบสีชั่วโมงนะมันเคลื่อนไหวข้างมันอยู่แบบนั้นแหละนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วรล,วลนเอา คราวนี้เรามาดูว่า,าเวลาเขาสอนหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีใหม่นะครับในการสอนหุ่นยนต์นะครับไม่จําเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่าทิชบ็อกนะที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าไอหุ่นยนต์ที่บางครั้งเนี่ยหุ่นยนต์ที่จะต้องใช้าการพ่นสีนะครับพ่นสีนี่จะต้องใช้มือเนี่ยนะปัดไปปัดมาเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะสอนหุ่นยนต์นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่เราตามไปดู ที่เห็นนี้ก็คืออุปกรณ์ซึ่งคนเขากำลังใช้แขนเขาเรียกว่าแขนแบบแทนทีสบอกนะครับในการสอนหุ่นยนตนะใใ์ให้ไปตามท่าทางต่างๆนะอัน,นี้จะใช้มากใน,ในโรงงาน,นประเภทในส่วนของการพ่นสีรถยนต์การหยิบอุปกรณ์ซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นพิกัดตัวเลขแล้วนะครับตัวนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าไปมาก นะครับตรงนี้นะครับเอาละนะเราพอจะเกิดไอเดียตรงนี้แล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมตามไปดูว่าอีกอันนึงนะครับว่าเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์เนี่ยนอกจากจะมีแขนเดียวนะครับก็กลายเป็นหุ่นยนต์ที่มี2แขนเข้ามาแล้วนะครับมาดูของบริษัทยัสกาวะนะครับที่เขาพัฒนาหุ่นยนต์เนี่ยเหมือนแขนคนเลยเหมือนตัวคนคนหนึ่งนะครับอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามกันมาดูนะครับ อันนี้นอกจากจะมีแขนเดียวก็เป็นหุ่นยนต์สองแขนก็เรียกว่าดูอ้อมอาร์มนะครับดูอ้อมอาร์มตัวนี้นะครับตัวนี้เขาสอนให้หุ่นยนต์เนี่ยนะครับทําครัวนะครับทำอาหารนะครับนี่เขาหยิบของที่ในตู้เย็นออกมานะครับแขนหนึ่งหยิบของในตู้เย็นอีกแขนหนึ่งเปิดประตูไอเปิดตู้เย็นนะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือของบริษัทยสชกาวะนะครับแล้วก็เอาแขนตัวนี้นะครับ กำลังตอกไข่นะฮะอีกแขนหนึ่งเปิดฝาหม้อนะครับนะครับเพราะฉะนั <S <s ้มันจะทำงานสัมพันธ์กันอีกแขนหนึ่งเปิดฝาหม้ออีกแขนหนึ่งก็หยิบอุปกรณ์ใส่ไม่ใช่ฝาเขาเรียกฝาทำมัเขาเรียกว่าเบอร์เกอร์ไอเอ็กเบอร์เกอร์นะครับตัวนี้นะครับคราวนี้ามาดูว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะไอตัวนี้เขาหยิบขนมปังเข้ามาชิ้นหนึ่งมาวางนะครับ คราวนี้ก็จาเป็นจะต้องตอกไข่ใส่คราวนี้ว่าสองแขนนี่มันทางานสัมพันธ์กันยังไงนะให้ดูนิดนึงนี่ก่อนที่เราจะาาจบเรื่องนี้ไปนี่ยเขาหยิบไข่นะครับแล้วก็จะต้องมีไอ้สองมือนี่มันทำยังไงนะคอยดูนะมันตอกไข่ใส่จานได้พูดง,ง่ายง่ายนะครับคอยดูนะครับไอ้นี้คือความก้าวหน้าตอนนี้หุ่นยนต์นี่เจ็ดแกนนะครับไม่ใช่หกหกแกนนะครับเนี่ยเขาจับไข่ นะอีกมือหนึ่งเอาไข่เนี่ยให้อีกมือหนึ่งจับนะครับอีกมือหนึ่งจับอีกมือหนึ่งจับแล้วก็ต่อไข่เนะี่ยเห็นไหมใส่ใส่ใส่ถ้วยได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วเอาเปลือกไข่เนี่ยไปวางไว้นะครับเป็นไงนี่อันนี้เป็นความก้าวหน้าของหุ่นยนต์ทํางานเหมือนมนุษย์เลยนะครับเอาละเราก็ดูกันพอหอมปากหอมคอนะครับไอ้น,นี้ สิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดนะครับจนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับเ,เป็นการพัฒนาที่ยาวนานนะครับตั้งแต่ยุค40-50ปีก่อนนั้นจะเป็นหุ่นยนต์ชนิดที่เขาเรียกว่าหุ่นยนต์แค่5แกน5แกนนี้ก็คือซิฟเฟอริเคิลระบนะครับไอที่เป็นรูปเหมือนกับไอ้รถถังอะส่วนบนของรถถังแล้วก็มีนั่นยื่นออกมาไอนั้นจนพัฒนามาถึง คุณยนต์ที่เขาเรียกว่า Intelligent Robot นะครับตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะจับมือสอนได้เลยนะครับจับมือสอนให้ทำอะไรแล้วก็จะมีกล้องจับนะครับว่าคนทำแบบนี้นะแล้วมันก็จะจดจำไว้แล้วก็สามารถที่จะทำตามที่คนทำได้นะครับคุณยนต์ัวนี้มีความฉลาดถึงขนาดนี้แต่ว่าพื้นฐานจริงๆที่เราจะต้องเรียนรู้จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับ เราได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับจากตอนแรกเลยถึงตอนสุดท้ายเนี่ยเพื่อให้เราเกาะติดเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็สามารถไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับเท่าที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยผมขออนุญ,ญาตสรุปนะครับเพื่อที่ให้เรารู้ว่าทั้ง24่ไอ้24ตอนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราเรียนรู้อะไรมาบ้างนะครับ ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดนี้นะครับอขอสรุปนะตามนี้เลยนะครับตั้งแตแ่เริ่มตอนที่1มาเลยเนี่ยเราได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของการพัฒนาหุ่นยนต์ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับจนมาถึงการแบ่งชนิดประเภทของหุ่นยนต์นะครับตลอดจนการเรียนเกี่ยวกับ ไอ้ตัว actuator นะซึ่งเป็นหัวใจของการเคลื่อนที่ของแขนเนี่ยนะครับ actuator เนี้ก็คือประเภทไฟฟ้าก็ได้แก่มอเตอร์ต่างๆเราได้เรียนมาหมดแล้วนะครับถึงระบบการควบคุมมอเตอร์แบบต่างๆมอเตอร์ motor ที่ใช้ในหุ่นยนต์นั้นมีทั้งมอเตอร์ DC DC b u ซีบันะครับแล้วก็มอเตอร์ AC นะครับ AC ซีิงโครนัสนะครับเอซีเซวอที่เอาไปทำา s ว r ์มอเตอร์นะครับส่วนใหญ่จะใช้ AC Se r v o นะครับ ต่อไปก็อีกมอเตอร์หนึ่งคือสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับสเตปปิ้งมอเตอร์นั้นก็ใช้กันมากเพราะว่าตอนนี้สามารถทำให้มีขนาดเล็กแล้วก็มีแรงบิดมากๆได้นะครับเป็นสเตปปิ้งมอเตอร์ <c oughs> แบบไฮบริดนะครับต่อไปอเราก็เรียนรู้ในถึงเรื่องการจับกระแสเกินนะครับหรือการควบคุมทอร์กเรียกว่าทอร์คเคอร์เรนต์นะครับไอตัวนี้เป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพราะว่า ถ้าเราไม่ควบคุมทอคเคอรเรนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวหุ่นยนต์ไปเจออุปสรรคหรือเจอสิ่งกีดขวางแล้วเนี่ยนะทำให้มอเตอร์หรือแขนกลน่พังได้นะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เราเราได้เรียนรู้มาแล้วนะครับจากตอนที่ต้นๆที่ผ่านๆมานะครับแล้วต่อต่อจากนั้นเราก็ได้เรียนพวกอุปกรณ์ตรวจจับตำแหน่งการเคลื่อนที่ต่างๆเช่นเอนโคเดอร์แบบต่างๆนะครับ ที่เป็น optical encoder นะครับหรือเป็นแบบ potentiometer นะครับพวกนี้ encoder ต่างๆเนี่ยเพราะว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปตามาเส้นทางที่เป็นลิเนียร์หรือ,อเชิงมุมก็ตามเราจะต้องจับการเคลื่อนที่จับตำแหน่งของมันเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ตรวจจับตำแหน่งนี้เราก็ได้เรียนมาแล้วพวก encoder แบบต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เป็น,นกลไกที่เป็นข้อต่อของแขนกลนะครับเช่นพวก reduction เกีย์นะครับ แบบต่างๆนะครับตั้งแต่เกียร์ที่เป็นสเปอร์เกียร์นะจนถึงเกียร์พิเศษสำหรับข้อต่อของหุ่นยนต์เลยคือเกียร์พวกเกียร์ฮาร์โมนิกนะครับเกียร์ RV ต่างๆเหล่านี้นะครับที่มีอัตราทดเป็นร้อยๆต่อหนึ่งะครับตัวนี้นะครับเป็นร้อยขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเกียร์ที่มีค่าแบ็กแ a ลชเป็น0ูนย์เลยนะครับเราก็เรียนรู้มาแล้วนะครับต่อจากนั้นเราก็ได้เรียนไอ้พวกไอ้เรียนรู้เกี่ยวกับ อ,อุปกรณ์ที่ติดปลายแขนของหุ่นยนต์นะครับเช่นคลิปเปอร์นะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เขาเรียกชี้เป้าหมายนะครับว่าแขนกลหรือหุ่นยนต์นั้นไปจับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วมันจะต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่ชี้เป้าหมายได้แก่เซนเซอร์ต่างๆนะครับเราก็เรียนแล้วนะมีเซนเซอร์ตั้งแต่เซนเซอร์แมชชนิกเซนเซอร์อิเล็กตริกต่างๆวิธีแล้วก็เซนเซอร์เสียงเซนเซอร์ ด้วยแสงนะครับได้เรียนกันหมดแล้วได้เรียนรู้นะครับก็ขอให้ติดตามทบทวนกันตอนแรกๆนะครับตอนตอนที่ได้ได้ได้ไดบรรยายมาหมดหมดแล้วนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็มาศึกษากันเรื่องว่าเอาละเราจะติดตัวถ่วงน้ำหนักเอาไว้ตามจุดต่างๆของหุ่นยนต์เพื่อให้ได้ค่าเปโรดนะเพื่อให้สามารถที่จะลดขนาดของมอเตอร์ลงไปได้ เพื่อให้หุ่นยนต์มอเตอร์ไม่ต้องรับภาระ,ะในการที่จะขับเคลื่อนมากนักนะครับการติดตั้งเคาน์เตอร์บาลานซ์เราก็เรียนรู้กันหมดแล้วนะครับในตอน,อต,นต้นมานะครับต่อจากนั้นเราก็เรียนรู้ในระบบกลไกข้อมือนะครับกลไกข้อมือนี้นะครับมีโครงสร้างอย่างไรแล้วก็เทคนิคในการที่จะขยับข้อมือของ แขนกลหุ่นยนต์นั้นนะครับเราก็ได้เรียนรู้กันมาหมดแล้วจนมาถึงการทดสอบไอ้พวกค่าว i เบชั่นนะคือค่าที่เกิดการเบี่ยนเบนนะเวลาไปถึงเป้าหมายแล้วเนี่ยมันจะเกิดการเกิดวเบชั่นเราจะด้มมันอย่างไรนะครับอ้นี้เราต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับตรงนี้นะครับต่อจากนั้นเ,เราได้เรียนรู้ไอ้เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือระบบเซอร์โวแมคาีนิซึมแล้วก็โมชันคอนโทร อันนี้เป็นหัวใจของการที่จะให้แขนกลหรือหุ่นยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ไปถึงเป้าหมายได้ตรงเป๊ะนะครับได้ตรงเวลานะครับต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะนั้นเรื่องหัวข้อเซอร์โวแมคาีนิซึมแล้วก็โมชั่นคอนโทรลนี่นับว่าเป็นหัวใจนะครับของการเรียนรู้เลยนะในวิชาหุ่นยนต์นะเราก็ได้เรียนรู้มาในจากตอนที่แล้วแล้วมานะครับตัวนี้ขอให้กลับไปทบทวนนะครับ ต่อจากนั้นไอหัวใจอีกตัวหนึ่งนะที่ที่เป็นส่วนสาคัญที่สุดคือการควบคุมตำแหน่งเชิงตัวเลขหรือว่า n e u m o r i c a l control อันนี้นะ่ะเป็นตัวซึ่งจะบอกได้ว่าหุ่นยนตนะ์ไปถึงต,ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนั้นนะครับการเคลื่อนที่แต่ละข้อต่อนะเป็นเชิงตัวเลขทั้งหมดนะครับเราก็เรียนรู้หลักการรวมถึงได้สาธิตอุปกรณ์ต่างๆไอการทำงานของมันเนี่ยอา,อาจารย์ได้ทำ แผงทดลองแผงทดสอบนะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับเราเรียนรู้ขอให้กลับไปทบทวนก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็จะเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์บางบางอย่างที่ที่เกี่ยวข้องเช่นตัวเซอร์โวมอเตอร์นะอาเซอร์โวนะครับมันทํางานยังไงแล้วระบบการเคลื่อนที่มันยังไงการควบคุมตําแหน่งเป็นยังไงนะครับแล้วก็สัญญาณที่เราจะไปควบคุมมันนะครับหรืออาร์ซีเซอร์โวมอเตอร์ เรียนถึงโครงสร้างข้างในจนถึงระบบสัญญาณแล้วก็รหัสสีโค้ดสีนะครับแล้วก็การต่อไปใช้งานนะครับวงจรไปต่อไปใช้งานนะครับเราก็ได้เรียนรู้ไออุปกรณ์ไออุปกรณ์หรือโครไรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์นะครับเอาไปทำกิป p เปอร์ทำยังไงนะครับต่อจากนั้นนะครับเ,เรื่องที่เราจะต้องเรียน <c oughs> ขออภัย แล้วเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันอีกอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งก็คือ i n d u s t r i a l r ระ o t c o n t r o l l e r n d นะครับ Industrial r ระ o t c o น t r o l l e r เนี่ยนับว่าเป็นเขาเรียกว่า System Control ทั้งหมดของการทำงานของหุ่นยนต์นะครับไอตัวนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับที่มีการระบบ o OH s ของมันนะครับแล้วก็ระบบควบ,ควบ,ควบไอ ระบบเขาเรียกว่าระบบ o อ perating system นะของมันเนี่ยแยกต่างหากนะครับมันเหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเลยนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะอเอามาอธิบายเป็นผังๆส่วนนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวซึ่งเขาทำขายนะครับผู้ผลิตหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะทำขายเลยนะครับเขาจะทำขายเป,เป็นชุดสำเร็จรูปเลยเพราะฉะนั้น ใครที่จะพัฒนาหุ่นโยนต์อุตสาหกรรมเนี่ยก็สามารถซื้อไอชุดอินดัสเทียลโรบอทคอนโทรเลอร์เนี่ยทั้งชุดเลยแล้วก็รวมถึงชุดเขาเรียกว่าทีตแพนดันก็คือกล่องสำหรับสอนนะครับตัวนี้ออกมานะครับก็ไอ,อสองสองส่วนท้ายๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้ายังมีเวลาอยู่นะครับก็ยังเดี๋ยวจะอธิบายให้นิดๆให้เห็นให้เห็นภาพนิดหนึ่งครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเรียกว่าระบทซิสเต็มคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวใจของการควบคุมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ระบทไอ้คอนโทรลเลอร์ Robot, อตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่ออยู่กับไอ้ส่วนที่เรียกว่าไอ้ตัวแผน่นไอ้บล็อกสำหรับอะไรทิชบล็อกนะครับสำหรับสอนแล้วก็ติดต่อกับอไอ้รบบทตัวอื่นๆนะครับ เขาเรียกว่าโรบอต p e ล i ฟอ e r ลนะครับ p e r i p h e r โรบอตก็คือหมายว่าโรบอตตัวอื่นที่ให้ทํางานสัมพันธ์กันนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวที่เขาเรียกว่าไอตัวที่ควบคุมการหยุดกระทันหันหรือว่า emergency stop นะครับรวมทั้งไอ production emergency stop แล้วก็ local emergency stop นะครับไอตัวนี้จะเป็นตัวที่ ควบคุมทั้งหมดนะครับการทํางานของมันทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเวลาย,ยังมีนะครับเลามาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับการทํางานของระบบนั้นมันจะเชื่อมต่อสัมพันธ์กันกับอุปกรณ์อื่นๆมากมายนะครับบางครั้งอุปกรณ์ชี้ตําแหน่งนะครับอาจจะไปอยู่อาชีพเป้าหมายเนี่ยอาจจะไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับอยู่อีกที่หนึงนะครับแล้วก็การเชื่อมต่อตรงนี้จะเชื่อมต่อด้วยสาย เขาเรียกว่าสายคอมมูนิเคชันนั่นคือสายสายโทรคมนะครับคือสายรับส่งข้อมูลนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไ <c oughs> อตัวระบบคอนโทรลเลอร์ที่เป็นสีเขียวนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับมันอาจจะเชื่อมต่อกับระบบ PLC ของโปรดักชันไลน์นะครับอาจจะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ซึ่งเอามามอนิเตอร์อาจจะเชื่อมต่อกับกล้องนะครับ อาจจะเชื่อมต่อกับกล้องที่อยู่อ,อยู่ในลายในลายการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คนที่ทำไอ้ระบบคอนโทรเลอร์เนี่ยก็จะต้องทำพอตเอาไว้ในการเชื่อมต่อสื่อสารนะครับอพอตที่การเชื่อมต่อเนี่ยก็ต้องมีหลายมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นออพอตสำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตพอตเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ ที่เรียกว่า Can, นนะแคลนแคลนบัตนะครับโปฟีบันะครับมอดบัตนะครับพวกนี้นักศึกษาจะต้องไปเรียนรู้ระบบการไอการทำงานของไอพวกบัตต่างๆบัตข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นองค์ประกอบอีกทีหนึ่งเรามาดูว่าไอที่คอนเทลเลอร์ที่ก็ทําขายนะครับระบบคอนเทลเลอร์ก็ทําขายนั้นเขาก็ต้องมาพร้อมกับไอไอตัวเขาเรียกว่าที่ชบอกนะติดมาด้วย นะครับอันนี้ของบริษัทคูก้านะครับอันนี้เขาเปิดข้างในให้เห็นนะครับมันก็จะมีกล่อง power supply นะครับแล้วก็มีบอร์ดอนคนโทรลเลอร์นะครับของเขานะครับตัวนี้เพราะนั้นไอ้ใครที่พัฒนาโรบอท <c oughs> ถ้าเราทำไอ้ตัวไอ้ตัวที่ที่เป็นไอ้ system ของเขาของเรามาเองเนี่ยนะครับไม่เข้ามาตรฐานเขาเนี่ยนะครับมันก็เป็นการยากลำบาก นะที่จะนำไปใช้จริงในอุตสาหรกรรมเพราะฉะนั้นคนที่จะทำในระบบอ,ะอุตสาหกรรมจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะต้องซื้อไอ้ซิสเต็มคอนโทรเลอร์นะหรือระบบคอนโทรเลอร์เขาจะมีพอตสำหรับขับมอเตอร์นะจะก,กี่แกนกี่แกนนะครับเราจะเราจะต้องระบุตัวนี้ออกมานะครับที่เห็นอยู่นี่คือเป็นเขาเรียกว่าคอนโทรเลอร์เมนบอร์ดเพราะฉะนั้นไ บริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะพัฒนาเมนบอร์ดของเขามาเองเลยนะครับเพราะว่าอันนี้คือ,คอลิขสิทธิ์ของเขานะครับลิขสิทธิ์ของเขาเพราะฉะนั้นเมนบอร์ดจะใช้ของใครของมันนะครับแต่ว่าการติดต่อหรือพอตในการสื่อสารนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่จะได้นะอุปกรณ์ที่จะได้พวกแอค츄เอเตอร์ต่างๆพวกมอเตอร์ต่างๆนั้นมันก็จะแยกไปอีกบอร์ดหนึ่งนะอีกชุดหนึ่งนะครับแต่ก็จะมีพอตให้ให้ให้ต่อ นะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็มีตัวอย่างของไอเอบบนะครับของอลันแบลเล่นะครับอลันแบลเล่นะครับตัวนี้อลันแบลเล่นี่ยเขาก็จะทำตัวคอนโทรลเลอร์ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเขาเขาเล็กกระทัดรัดนะครับแล้วก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะครับเขาทำมาขายเลยนะครับนอกจากทำตัวหุ่นยนต์แล้วก็ยังทำพวกนี้มาขายนะครับตัวนี้ อันนี้ก็คือไอ้ซิสเต็มของเขานะครับซิสเต็มของเขาเนี่ยไอ้ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับาสามารถที่จะติดต่อทางอินเทอร์เน็ตหรือว่า T C P I P นะครับ T C P I P ตัวนี้นะครับคือย่อมาจากา Trans Transmission Control Protocol นะครับ Data Transmission Control Protocol แล้วก็ I P คือ Internet Protocol นะครับ อันนี้คือพอตอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับแล้วเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ Computer นะครับแล้วก็พวกเว็บออปชันต่างๆนะครับเ <c oughs> ชื่อมต่อกันการควบคุมผ่านระยะไกลได้นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือ,อตัวระบบคอนโทรลเลอร์นะของไอ้ระบบนะครับ ของไออุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็จะเห็นของบริษัท a l l น n b a d e นะครับที่เป็น <c oughs> ตัวคอนโทรเลอร์แบบต่างๆนะครับเขาจะขายเ,เขาจะขายคู่กันกับไอตัวทิชบ็อกเลยนะครับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสร้างหรือการพัฒนาระบบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเกินตัวนะครับแต่ว่าขอให้เราเรียนรู้เรื่องมอเตอร์ เรื่องกลไกแมคานิกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรายังขาดอยู่ในคอร์สนี้ก็คือการออกแบบชิ้นส่วนนะครับไอ้ตรงนี้เป็นเรื่องปลายทางนะครับถ้าเรามีทฤษฎีที่แน่นมีหลักการที่แน่นแน่นพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับเราเก็บรายละเอียดตัวนี้อาไปออกแบบเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องอนําความรู้ตรงนี้แหละไปออกแบบชิ้นส่วนออกแบบกลไกนะครับ แล้วก็นำมาประกอบเป็นหุ่นยนต์นะครับซึ่งหวังว่า,าผู้เรียนซึ่เป็นนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจทั่วไปนะครับสามารถที่จะเอาไปเอานำความรู้ทั้ง24ตอนเนี่ยนะไปเป็นพื้นฐานในการเข้าเข้าสู่โลกของอินเ s t ร i a น r o ระบทต่อไปได้นะครับก็แถมอีกนิดหนึ่งก็คือว่า Industrial r o ระ t บนั้น อไอ้ตรงทิศพันเั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนอนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่แต่ละบริษัทที่เราจะต้องไปเรียนรู้กับเขานะครับเราไม่สามารถที่จะนํามาสอนได้ในตอนนี้นะครับแต่รู้ว่ารูปร่างหน้าตาของทีชบอกนั้นนะมันมีหลักการเดียวกันแหละนะครับก็คือหลักการที่ว่ามันจะต้องมีสวิตช์ปุ่ม Emergency Stop นะมีหน้าจอนะครับมีตัวกด ตำแหน่งพิกัดต่างๆเหล่านี้นะครับสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากการเรียนรู้เราจะต้องไปฝึกในสถานประกอบการที่มีหุ่นยนต์ชนิดนั้นๆไปใช้อันนี้คือการฝึกยูเซอร์นะครับแต่ว่าในการออกแบบนั้นก็คือเอาอาศัยทั้ง24ตอนนะที่ที่เรียนมานี้นะครับมาเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกภาคปฏิบัติกันต่อไป แล้วก็สามารถพัฒนานะให้เก้าทันยุค4.0ได้นะครับหวังว่าทั้งหมดทั้ง2 4ตอนตรงนี้นะครับะจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการเข้าสู่ยุคของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนะครับซึ่งในประเทศไทยก็คือเราเรียกว่ายุคอุตสาหกรรมในภาวะ,ะการพัฒนาในยุค4.0นั่นเองนะครับก็คงจะขอจบอไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เพราะว่าทั้ง20ตตอนนี้ก็คือคิดว่าบัญญามากนะครับเพราะว่าเราจะต้องเข้ากลับไปทบทวนนะครับและในหลายๆเรื่องนะครับเพราะนั้นเรื่องเราของหุ่นยนเนี่ยมันยังมีรายละเอียดอีกอมากมายนะครับแล้วก็พัฒนาได้อย่างต่อนเนื่องเพราะฉะนั้นก็ขอให้เอายีทั้งความรู้ทั้ง20ตตอนนี้นะครับไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับ ในด้านการเรียนการสอนก็ดีหรือเอาไปใช้ในการปฏิบัติงานทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ดีนะครับก็คงจะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ